ความน่าตื่นเต้นได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับฉายาบอยแบนด์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดแห่งทศวรรษสำหรับกลุ่มศิลปินบอยแบนด์ NCT 127ได้จัดเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย NCT 127 World Tour Neo City Bangkok The Origin ถึง3รอบการแสดงคือวันศุกร์ที่21วันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาณพันธโดมเมืองทองธานีค่ะซึ่งพวกเขาได้สร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนต้องตกตะลึงเมื่อบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดกว่า 18,000 ใบถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมอย่างถล่มทลายของพวกเขาได้เป็นอย่างดีค่ะโดยก่อนถึงวันแสดงคอนเสิร์ตทั้ง9หนุ่ม NCT 127ได้จัดงานแถลงข่าวและงานแจกลายเซ็นในวันพุธที่19มิถุนายนที่ผ่านมาในงาน NCT 127Fan Signing Event in Bangkok ณศูนย์การค้า Central World ซึ่งพวกเขาได้เปิดใจถึงเรื่องราวความสำเร็จต่างๆทั้งการจัด World Tour อัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางแฟนๆที่เดินทางมาให้กำลังใจพวกเขานับพันคนและคอยส่งเสียงเชียร์จนเต็มทุกพื้นที่ค่ะโดยกลุ่มศิลปิน NCT 127เปิดฉากคอนเสิร์ตด้วยการแสดงสุดเหนือชั้นให้แฟนเพลงได้มันแบบจัดเต็มถึง4เพลงรวดกับเพลง Cherry Bomb Comeback Limitless และเพลงเชนก่อนจะเปลี่ยนฟิลมาฟังบทเพลงช้าๆสุดไพเราะกันบ้างค่ะกับเพลง City 127 Angel Jet Lag Timeless และเพลง No Longer จากนั้นทางก้าวหนุ่ม NCT 127ก็พาทุกคนมาพบกับการแสดงอันตื่นตาตื่นใจอย่างมากกับเพลง Regular Wake Up และเพลง Baby Don't Like It ด้วยการโชว์ร้องเต้นและห้อยโหนบนโครงเหล็กอย่างแข็งแกร่งก่อนจะมามันแบบสุดเหวี่ยงไม่มียั้งกับเพลง Mass City Good Thing Touchและเพลง Replay ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือการที่ NCT 127ได้หยิบเพลงใหม่จากมินิอัลบั้มชุดที่4มาโชว์บนเวทีให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันเป็นครั้งแรกกับเพลง Fire Truck และเพลง Superhuman ก่อนจะมาปิดท้ายสุดยอดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเพลง Zero Mile ที่สื่อความหมายดีๆถึงแฟนคลับว่าเพียงแค่สื่อสารการผ่านดนตรีเราก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นต่อให้ระยะทางของตัวจะอยู่แต่ระยะทางของความรู้สึกคือศูนย์ใหม่เป็นการจบคอนเสิร์ตได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดพร้อมพาแฟนๆทุกคนเข้ามาหลงใหลในโลกของดนตรีแบบใหม่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของ NCT 127ค่ะ Wow, I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage